ี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสานุพงษ์สุทธาธรรมกุลกันนะคะสวัสดีค่ะคุณสานุพงษ์คะครับสวัสดีครับค่ะสถานการณ์ในเรื่อง LTF RMF ในช่วงปลายปีตอนนี้เองเป็นยังไงคะครับถ้าดูจากตลาดหุ้นแล้วเนี่ยก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากที่ปรับตัวลงมานะครับก็ยังแข็งแกร่งนะครับถ้าเทียบกับตลาดภูมิภาคค่ะครับก็ในช่วงปลายปีนี้นะคงจะไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมยังกังวลในเรื่องของต้นปีหน้าครับซึ่งความผันผวนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังรุนแรงอยู่ครับจากปัญหาเรื่องของยุโรปเองแล้วก็ช่วงปลายปีจะมีการซื้อ RPF ใช่ไหมแต่ช่วงต้นปีหน้าเนี่ยก็จะมีการขาย RPF เหมือนกันนะครับอาจจะขายได้ของถูกตายใช่ครับก็ตอนช่วงปี2008เนี่ยจะมาขายได้ในปีหน้านี้นะครับก็จะเป็นถ้าจะดูในช่วงปี2008เนี่ยก็จะเห็นว่าดัชนีค่อนข้างต่ำนะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยกำไรก็ยังเป็น 100% อยู่นะครับก็ต้องขายปีนี้สิคะว่าอ๋อ2008จะครบปีหน้าใช่ไหมคะใช่จะครบปีหน้าครับก็อาจจะเห็นแรงขายตัว RPF ออกมานะครับอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนี่เป็นข้อมูลที่คุณผู้ฟังในตลาดต้องรับรู้กันนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน2012นี้ครับอย่าละเลงใจนะคะเห็นหุ้นขึ้นในตอนนี้ครับเราก็เลยยังแนะนำมาว่าเคส CLTF หรือว่าที่เราแนะนำประจักษ์เคส Strategic Defensive LTF เนี่ยยังน่าสนใจอยู่นะครับช่วงที่คุณสานุพงษ์พูดตัวสินค้าเกี่ยวกับกองทุนน่ะพูดให้ชัดๆช้าๆกว่านี้หน่อยนะคะเพราะฟังไม่ทันว่าเป็นโปรดักต์อะไรนะคะครับได้ครับจะพูดช้าๆนิดนึงนะครับจะตัวเคส Strategic Defensive LTF นะครับ KSDLTF นะครับของบลจ.กสิกรตัวนี้เนี่ยความผันผวนจะต่ำนะครับถ้าเทียบกับตลาดนะครับต่ำมากก็ถือว่าจะเป็นตัวที่ป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของความผันผวนของราคาหุ้นได้นะครับค่ะก็เป็นตัวหนึ่งที่คุณสันติพงษ์แนะนำเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในปีหน้านะคะครับแล้วก็เรายังมองว่าถ้าเกิดมันลงมาแรงๆเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นโอกาสนะครับที่จะสวิตช์ออกจาก KSD เนี่ยไปยังกองอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกอง70 30หรือว่ากอง LTF ที่ลงทุนในหุ้น 100% ก็ทำได้นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นออปชันอีกอันนึงครับก็เป็นสิ่งที่คุณสานุพงษ์พูดนะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะอ้างอิงในเรื่องราวของการลงทุนในรูปแบบของตลาดหุ้นหรืออะไรในปีหน้ากันได้เลยนะคะครับค่ะปีหน้าตกหุ้นตกค่ะคอนเฟิร์มจากสิ่งที่คุณสานุพงษ์พูดถึงนะคะจะคิดว่าจะตกในช่วงต้นปีนั่นนะครับต้นปีด้วยใช่ครับถ้างั้นเพ่นตัวใครตัวมันนะปีนี้ครับแต่ในช่วงปลายปีเนี่ยผมยังมองว่าน่าจะมีโอกาสยังขึ้นได้อยู่นะครับไปรอขายในช่วงปีต้นปีหน้าเนาะครับโอ้โหโอ้โหอะไปคุยในรายการของดิฉันนะคะที่สยามพารากอนค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณสันติพงษ์สั้นๆนะคะครับสวัสดีครับ